วันนี้ในฐานะพวกเราอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงทั้งประเทศไทยครับทั้ง4ภาคมารวมกันมาประชุมกันครับเพื่อส่งสัญญาณไปทั่วประเทศไทยว่าวันนี้พวกเราชาวอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงและหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราสัญญากันแล้วว่าเราจะส่งสัญญาณไปหาสมาชิกทั้ง 28,850 หมู่บ้านว่าเราจะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติกาเบอร์22เพื่อต้องการให้นายกลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวรากหญ้าสู่รากแก้ววันนี้นะครับนายกลุงตู่ท่านทำดีแล้วและเราต้องการให้ท่านทำต่อไปเราต้องไม่ต้องการให้คนที่ไม่เคยทำงานเลยเหมือนกับท่านนายกลุงตู่บอกว่าต้องการนักบินเก่าหรือนักบินใหม่ท่านเองเป็นนักบินเก่าที่พัฒนาประเทศไทยไปทั่วทุกภาคนะครับประชาชนก็อยู่ดีกินดีเพราะนายกที่ชื่อนายกลุงตู่ในฐานะที่ผมเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวงแสดงและอดีตหมู่บ้านแสดงทั่วประเทศไทยเราสัญญากันแล้วครับว่าส่งสัญญาณไปทั่วประเทศไทยทั้ง 28,850 ว่าวันนี้เราต้องเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติกาเบอร์22และเลือกผู้สมัครส.ส.ที่มาจากพรรครวมไทยสร้างชาติเท่านั้นเราจะได้นายกที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่ง